รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านโดยช่างมืออาชีพที่นี่รายการช่างเล่าเรื่องนกนกสวัสดีครับรายการช่างเล่าเรื่องกับนกนกนะครับเราจะมาแก้ไขปัญหาทุกการซ่อมบำรุงในบ้านของคุณกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเลือกใช้ฟุกครับฟุกคืออุปกรณ์ช่วยยึดตะปูเกลียวเข้ากับพื้นหรือผนังที่ทำจากคอนกรีตผนังก่อทั้งอิฐมวลเบาอิฐมอนรวมถึงผนังและฝ้าเพดานโดยฟุกจะช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างฟุกกับวัสดุพื้นผนังหรือฝ้าเพดานและระหว่างฟุกกับตะปูหรือตะปูเกลียวให้มากยิ่งขึ้นการใช้งานฟุกเพียงเจาะรูนำด้วยสว่านให้ได้ขนาดความลึกที่เราต้องการจากนั้นเราตีฟุกเข้าไปในรูที่เราเจาะนำไว้นะครับแล้วนำน็อตหรือสกรูยึดกับวัตถุที่เราจะติดตั้งให้เรียบร้อยแต่การเลือกฟุกก็มีหลายชนิดให้เราเลือกใช้ดังนั้นเราไปทำความรู้จักฟุกแต่ละชนิดกันเพื่อเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับฟุกพลาสติกนะครับหรือฟุกตัวหนอนมีลักษณะคล้ายตัวหนอนนะครับลักษณะการใช้งานก็คือยึดติดกับผนังปูนหรือคอนกรีตทั่วไปนะครับในการแขวนรูปติดตั้งข้อน้ำนะครับหรือวัสดุที่มีน้ำหนักไม่ได้มากฟุกอิฐมวลเบานะครับมีลักษณะคล้ายรูปตัวหนอนนะครับมีเกลียวเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะของวัตถุนะครับฟุกเหล็กนะครับเหมาะกับการใช้งานในที่ร่มหรืองานที่ต้องการรับน้ำหนักจำนวนมากอาทิเช่นการยึดตัวเสาลงรถนะครับหรือฝ้าเพดานยึดโคมไฟแชนเนเลียเป็นต้นครับฟุกผีเสื้อนะครับหรือฟุกกิฟซัมมีลักษณะค่อนข้างประหลาดนะครับเพราะมีปีกที่บานออกเป็นวงกว้างนะครับเพื่อรับน้ำหนักได้มากขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าฟุกมีหลากหลายรูปแบบนะครับเราควรเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานถ้าท่านใดต้องการอุปกรณ์ฟุกหรือวัสดุต่างๆนะครับสามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ที่เว็บไซต์ noknok.com นะครับสำหรับท่านใดที่วางแผนปรับปรุงหรือซ่อมแซมบ้านสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการช่างบนหน้าเว็บไซต์ noknok.com/serviceinstallation สำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนกนกขอจบทุกเรื่องบ้านสวัสดีครับ noknok